การรัฐประหารถูกพูดถึงอีกครั้งนะคะเมื่อกลุ่มที่เรียกตัวเองว่ารัฐบุคคลพยายามผลักดันให้กองทัพเข้าแทรกแซงการเมืองซึ่งนักวิชาการและนักกฎหมายต่างเห็นว่าเป็นความพยายามแก้ปัญหาโดยวิธีพิเศษที่ต่อต้านประชาธิปไตยและล้มล้างการเลือกตั้งในเวลานี้ติดตามได้จากรายงานของคุณนิติธรสุรบัณฑิตค่ะเห็นว่าวิธีที่จะแก้ปัญหาเมืองไทยเนี่ยมันต้องใช้อำนาจปฏิวัติรัฐาธิปัตย์แล้วอำนาจรัฐาธิปัตย์ก็เมื่อมันไม่มีอำนาจรัฐาธิปัตย์จะเอามาได้ยังไงล่ะแล้วปฏิวัติต่อให้มันมี20ล้านแล้วเอาอีก6เดือนก็ไม่ได้ถ้าวิธีนี้มันก็ต้องเอาวิธีที่ว่าเนี่ยอย่างตรงไปตรงมาแต่ว่ามันมีจุดของความประณีตที่ว่าจะปฏิวัติยังไงทำไมถึงต้องใช้อำนาจเผด็จการสร้างประชาธิปไตยไม่มีการเขียนโอเคเข้าใจเข้าใจเข้าใจและสองบอกว่าโดยไม่มีรัฐประหารนี่ไม่ได้นะครับก็ไม่มีรัฐประหารนี่อำนาจรัฐาธิปัตย์นี่เขียนในนี่เขียนในนี่ท่านเขียนอยู่ไม่ได้อะไรเขียนโอเคผมเขียนต้องเขียนผมว่าต้องรัฐประหารหรือปฏิวัติถึงจะมีอำนาจรัฐาธิปัตย์ครับไม่งั้นไม่มีครับโอเคท่านพูดก็บอกแล้วว่าวิธีปฏิวัติของทหารเนี่ยมีหลายวิธีอาจารย์ครับเดี๋ยวผมถามนิดเดียวครับเราจะยอมสูญเสียเท่าไหร่ฮะความผมจะถามในตัวนี้ไม่ต้องสูญเสียจะปฏิวัติต้องมีแน่นอนจะต้องตายเท่าไหร่เท่านั้นเองขณะนี้มีชีวิตเรือนคนไทยเท่าไหร่ผมรับรองว่าต้องตายเป็นร้อยผมบอกแล้วไงภายใน90วันเนี่ยต้องมีเจเนอเรลอิเล็กชันอาจารย์ถ้าปฏิวัติเนี่ยต้องมาเป็นร้อยสภาเองเราจะยอมสูญเสียเท่าไหร่ฮะความผมจะถามในตัวนี้ไม่ต้องสูญเสียจะปฏิวัติต้องมีแน่นอนจะต้องตายเท่าไหร่เท่านั้นเองขณะนี้มีชีวิตเรือนคนไทยเท่าไหร่ผมรับรองว่าต้องตายเป็นร้อยผมบอกเลยข้อเสนอรัฐประหารเป็นสิ่งที่นายทหารเกษียณอายุราชการอาจารย์และอดีตข้าราชการจำนวนหนึ่งที่เรียกตัวเองว่ารัฐบุคคลเสนอว่าเป็นทางออกของวิกฤตการเมืองไม่เพียงการรัฐประหารแต่หลายหัวข้อในการพูดคุยยังสร้างความตกใจอย่างมากต่อสังคมเช่นพรรคการเลือกตั้งข้อเสนอในการโน้มน้าวทหารแต่ละเหล่าทัพการให้มีกลุ่มอำนาจคุ้มครองรัฐบาลพลเรือนนานหลายปีหรือการยินยอมต่อความรุนแรงซึ่งพวกเขาเชื่อว่ารัฐประหารจะเกิดขึ้นได้แน่นอนนักวิชาการมองว่าการพูดคุยนี้เป็นการส่งสัญญาณและเรียกร้องให้ทหารและองค์กรต่างๆเข้าแทรกแซงทางการเมืองแต่ประเมินว่าไม่น่าจะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของกองทัพผมคิดว่าผลกระทบของกลุ่มนี้เนี่ยจะมีอยู่2ด้านคือด้านนึงนี่ก็เป็นการส่งสัญญาณไปยังกลุ่มมวลชนที่ชุมนุมขับไล่รัฐบาลอยู่ในขณะนี้นะฮะว่าได้มีกำลังการวางแผนมีการผลักดันและการเคลื่อนไหวอยู่หลังฉากที่จะผลักดันให้ศาลก็ดีนะฮะองค์กรอิสระก็ดีแล้วก็ทหารนี่เข้าแทรกแซงก็เป็นการให้กำลังใจกับกลุ่มคนที่มาชุมนุมว่าเขาไม่ได้โดดเดี่ยวแต่มีการเคลื่อนไหวจากทางด้านภายนอกเข้ามาประสานกันเพื่อให้เรื่องนี้จบลงโดยให้รัฐบาลพ้นออกไปนะฮะส่วนอีกด้านนึงก็คือเป็นการส่งสัญญาณไปทางด้านฝ่ายทหารนะเป็นการสร้างแรงกดดันซึ่งนักกฎหมายเห็นว่าเป็นสิทธิจะเสนอความเห็นที่แม้จะสุดโต่งได้แต่หากมีการโน้มน้าวหรือการปฏิบัติตามที่ได้พูดคุยก็อาจเข้าข่ายความผิดตามรัฐธรรมนูญมาตรา68และความผิดทางอาญาได้ซึ่งรัฐบุคคลต้องตอบคำถามสังคมให้ได้การไปพูดคุยโน้มน้าวหรือใช้อำนาจอิทธิพลทางจิตใจเนี่ยนะครับมันก็มีประเด็นทางกฎหมายนะครับเพราะว่ามันมีกฎหมายอาญาในหมวดเดียวกันกับหมวด112เลยครับหมวดความมั่นคงในราชอาณาจักรเนี่ยว่าผู้ใดไปยุยงให้ทหารไม่ปฏิบัติหน้าที่หรือละทิ้งหน้าที่เนี่ยนะครับก็อาจจะมีความผิดทางอาญาได้แต่แน่นอนการจะไปพิสูจน์เจตนาตรงนี้เนี่ยมันก็ต้องไปพิสูจน์กันครับว่าแค่ไปชวนคุยหรือว่าไปยุยงเป็นขบวนการนะครับอันนี้ก็ต้องไปดูเจตนาเหมือนกันว่าเป็นไปด้วยเหตุผลอย่างไรแต่ที่สำคัญคืออย่าไปรอให้มีคดีเกิดขึ้นครับสื่อมวลชนควรจะต้องออกมาถามคำถามแล้วว่าในยุคสมัยนี้เนี่ยมันเหมาะสมหรือเปล่าไม่ต้องพูดเรื่องข้อกฎหมายเลยนะครับพูดแค่เรื่องความเหมาะสมจริยธรรมของคนที่เป็นทหารที่สาบานตนว่าจะรับใช้พี่น้องประชาชนภายใต้กฎหมายหากพิจารณาสมาชิกกลุ่มรัฐบุคคลจะพบว่าหลายคนมีความเชื่อมโยงกับกลุ่มต่อต้านรัฐบาลอย่างต่อเนื่องเช่นพลเอกวิมลวงศ์วานิชอดีตผู้บัญชาการทหารบกศาสตราจารย์ปราโมทนาครทัพศาสตราจารย์ชัยอนันต์สมุทรวานิชและนายสุรพงษ์ชัยนามอดีตเอกอัครราชทูตและรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
สิ่งเหล่านี้จึงทำให้เกิดข้อสงสัยต่อความพยายามล้มการเลือกตั้งและต่อต้านรัฐบาลโดยปกติและวิธีพิเศษเช่นการยื่นศาลรัฐธรรมนูญตีความให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะการเรียกร้องทหารของกลุ่มผู้ชุมนุมและโดยเฉพาะคำปราศัยของนายสุเทพแกนนำกปปส.ในคืนวันที่4กุมภาพันธ์ที่ประกาศปรับแผนการชุมนุมว่าจะเน้นการปฏิรูปประเทศและยังระบุว่าใกล้ถึงเวลาที่มะม่วงจะหล่นเต็มทีแล้วนิติธรสุรบัณฑิต Voice TV รายงาน